Allah

อัลฮัมดุลิลละกับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนอันฟิกซึ่งในวันนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของการรอความพร้อมนะครับที่จะให้เอกสารหรือว่าคู่มือหลักสูตรน,นะครับถึงมือพี่น้องทุกท่านอินชาลอนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นนะครับในการเรียนนะครับเนื้อหาที่อยู่ในบทเรียนไปพร้อมๆกัน พี่น้องมีหนังสือมีเอกสารคู่มือหลักสูตรก็เอามาตั้งดูตรงไหนนะครับที่ผมอ่านไปหรือว่าอธิบายไปพี่น้องยังสงสัยยังไม่กระจ่างพี่น้องก็ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับเขียนวันที่เอาไว้อาจารย์เข้ามาพูดไปวันนี้นะครับเรื่องนี้ไม่เข้าใจอยู่พี่น้องก็โทรมานะครับที่เบอร์โทรของผมก็ได้หรือโทรมาที่ฝ่ายวิชาการหรือเพื่อนวิทยากรคนหนึ่งคนใดก็ได้อาシャルนะครับจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความกระจ่างนะครับ ในวันนี้ตามที่เราได้สัญญากันไว้เมื่อวานนี่ผมค้างเอาไว้นิดหนึ่งนะครับประเด็นตรงที่ว่าเอเวลาที่อัลลอฮ์บอกว่าอิสตาอินูบิซอบริวัสซาลโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอย๋ยถ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเชื่อว่านาบีเป็นศาสนทูตเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเวลาขอขอ,ขอความช่วยเหลือกับอ,อลนะัลลอฮ์น่ะให้ยึดหลักขันที่ทำหลักยึดเรื่องของการสอบัสแล้วก็อาศัยอะไรด้วยครับบิซซาลนะครับเรื่องอะไรอาศัยการละหมาดพี่น้องก็อาจจะนึกตั้งเป็นคาถามอ่า ถ้าเราละหมาดแล้วไปหวังโน่นหวังนี่ก็ここแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์สิหวังละหมาดไปแล้วหวังใช้อะละัลลอฮ์ทำไอ้นั้นให้ทำอันนี้ให้มันเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนกับอัลลอฮ์หรือเปล่าพี่น้องครับหลักความเชื่อความศรัทธาของอัลลิซุนน่วันจามะไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นเลยนะครับว่าถ้าเราทำไปแบบนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับอัลลอฮ์ไม่ได้สุจริตใจเพื่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์สุบฮานุตะละพระองค์ทรงสอนให้เราทำแบบนี้ ถ้าอัลลอฮ์มาได้สอนให้เราทําแบบนี้เราก็จะเราก็จะไม่ทาแต่นี่อัลลอฮ์เป็นผู้แนะนําแล้วก็สอนแล้วก็บอกกล่าวเอาไว้อัลลอฮ์บอกกับพวกเรานะครับเหมือนกับเป็นเป็นเป็นสูตรสําเร็จเลยว่าในการปฏิบัติศาสนกิจของเราเนี่ยเราสุบฮานุตลาพระองค์ทรงสอนให้รู้ว่าอัลลอฮ์อ่ะที่ช้าให้เราทำนะาน่ไม่ได้ให้ทาฟรีๆนะครับไม่ได้ทาฟรีๆฉะนั้นในเมื่อมีสิ่งตอบแทนมีสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงสมนา,าคุณให้ให้เราเชื่อให้เราศรัทธาแล้วก็ให้เราตั้งใจทํา นะครับฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรับปากทรงสัญญาเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์จะบิดพิ้วไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่บิดพิ้วอัลลอฮ์ต้องให้ตามนั้นฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์บอกถ้าเจ้าเดือดร้อนเจ้าวิตกเจ้ากังวลเจ้าเครียดเจ้าซีเรียดจงหาทางออกด้วยการละหมาดเอาการละหมาดเนี่ยมาเป็นโอสถบบำบัดได้บรรเทาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับอัลลอฮ์อัลลอซุนเคยสอนเอาไว้อา้าวใครทาศาสนกิจประการนี้ด้วยความศรัทธาด้วยจิตศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยความอิกราสต่ออัลลลาะหววก็มม่งงััในคพรพทออ ถามว่าถึงแม้เราจะมุ่งหวังในผลบุญในความพอพระทัยในความพอพระทัยถามว่าเราหวังในความพอพระทัยของใครละ่ะความพอพระทัยของอัลลอฮ์แต่ถ้าเราทําไปแล้วเราหวังวเราหวังความพอใจของคนอื่นนี่สิกครับนี่คือชีริกนี่คือเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราทําเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์นี่แหละคือความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หวังผลบุญของอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์เป็นผู้รับปากเป็นผู้สัญญาอัลลอฮ์จะประทานให้ นะครับอีม่านันวะติซาบันที่เราได้ยินมาตลอดทั้งเดือนอมฎอนนัน่นแหละนี่แหละครับคือหลักสูตรมันการนาะดูริกอาอรบ,บีฟัลญะมันอามาลันซอริยาใครใครอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปเจออัลลอฮ์ให้ทําความดีฉะนั้นทําความดีเพื่ออะไรทำความดีเพื่อจะได้ไปเจอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะได้เมตตาฉะนั้นไอ้ข้อระแวงข้อสงสัยไอ้ข้อคอระหาที่หลายคนเขาบอกบางพวกบางลทัทธิบางนิกายเพี้ยนเพี้ยนในศาสนาของเรานะครับ ก็บอกว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วไปหวังหวังจะให้อัลลอฮ์ให้ไอ้นั่นให้อ้นี่พวกนี้เขาเรียกไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์พวกท่านนั่นแหละเข้าใจผิดเขาเข้าใจไม่ตรงตามเจตานารมณ์ของฮะดิษของท่านรสุนลุลลอฮ์สัอนลลอฮูอะลัยฮุวาสั่นลำเออถ้าเราละหมาดไปแล้วหวังจะเอาพันหนึ่งจากคนนั้นหวังจะเอาร้อยหนึ่งจากคนนี้หวังจะอะไรยังยังที่พวกท่านทําต่างหากละละหมาดแค่สีตักเบสเขาควักแบงค์ยี่สิบให้พีนแล้วก็แล้วก็บ่นเขามองหน้าเขาน่ะเง้ยขึ้นไปดู เอ๊ะทำไมให้ใครแบงค์ยี่สิบละหมาดต,ตั้งสี่ตักเบสนี่แบบเนี้ยเขาเรียกไม่บริสุทธิ์ใจนะครับแต่ที่เขาไปละหมาดยานาซ่และเขาไม่รับสตังแจกนะสิบแบบนี้เขาเรียกบริสุทธิ์ใจทาเพื่ออัลลอฮ์ทำให้อัลลอฮ์ออพอใจไม่ได้ทําเพื่อที่จะหวังเอาสตังแจกแบางคนนะครับละหมาดอยู่เอ๊ะว,วันนี้ดูดูโทรทัศน์ดูฟังวิทยุเขาประกาศอินานาลิลละมายาที่นั่นมายาที่นี่นำสกุลรวยๆเท่านั้นเลย อุตสาห์เสียค่ารถนะครับขับรถมาค่าน้ํามันมาในต่างไม่รท้เท่าไหร่หวังจะเอามาเอามาเอาแบงอะไรแบงสีแดงๆละหมาดแป๊บหนึ่งได้ละร้อยหนึง่งเอะพอก็ละหมาดแล้วแจกแบงสีฟ้าได้แค่ห้าสิบบาทเองกลับกลับไปบ่นที่บา้านไปคุ้มค่าน้ํามันอย่างงู้นอย่างนีงง้ถามว่าไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ้าละหมาดไปแล้วหวังให้อัลลอฮ์พอใจหวังให้อัลลอฮ์ตอบแทนบุญละบุญให้ แบบนี้นะครับท่านไม่มีสิทธิ์จะมาว่ามาวิจารเลยว่าแบบนี้ไม่มรุทสิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์พวกท่านเข้าใจผิดในเจตนารมณ์ของท่านสนลลสนุนลอสนนุนลอฮ์มอะไรอยวะสลแมอ้าวเรามาเข้าเรื่องเราสนนุนลอสนลลสนลอฮ์มุสลัมเองก็สนองรับสั่งของลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกเวลาเครียดเวลามีปัญหาเวลาไม่สบายใจเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็นแล้วแต่ทุกร้อนใดๆหันหน้าเข้าหาละหมาดไม่ใช่หันหน้าเข้าเสือละหมาดนะครับหันหน้าเข้าเสือละหมาดแล้วไปนอนบนเสือเอาเสือมาอะไรมาม้วนหนุนแทนแทนหมอนอย่างนั้นไม่ใช่ ไปละหมาดอ่าน,น,นละหมาดมาให้เรียบร้อยมายื้อละหมาดบอกกบอัลลอฮ์เข้าเฝ้ากบอัลลอฮ์ทูลขอกบอลัลลอฮ์ไปบบาเครียดบบาหนักใจบบาวมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้นี่ขอพระองค์ทรงช่วยขี่ขายด้วยขอดูอ,อับกอัลลอฮ์สยุดไปบอกกับอลัลลอฮ์นี่คือวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่เพราะพอเครียดพอเกิดปัญหาหันเข้าสุราแล้วนอนเปิดพัดลมไม่ใช่นะครับบางคนเนี่ยนะครับหันเข้าหาเสือ,อละหมาดเลยเอาเสือมาม้วนแน่นแยะแล้วก็หนุนหัวนอนให้หลับ ไม่ใช่ละหมาดเพื่อแก้ปัญหาอินนัลนลอมัสอยบิรินจำเอาไว้อัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างอัลลอฮ์จะเข้าข้างคนที่สีบัตดคนที่อดทนคนสติแตกอลลอไม่อยู่ได้หรอกครับอัลลอฮ์ไม่สนใจอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่มีสติคนที่รู้จักยับยั้งชังใจรู้จักอดกลั้นนะครับไม่ใช่มโมโหโทเสบันดานโทสะอัลลอฮ์ไม่เอาด้วยแบบนี้อ่ะเรามาดูว่า เวลาวแล้วรอซูลปฏิบัติยังไงในกรณีแบบนี้เราซุนลนลอสนลอห์ฮุสลัมทุกครั้งเลยแหละครับบ่อยครั้งมากเลยเวลาเราซุนเกิดปัญหาเรื่องหนักใจความทุกข์ร้อนใดๆก็แล้วแต่เราสุนนลอสันลอห์ฮุสลัมจะรีบกระวีกระวาดนะครับกระวีกระวาดเลยต้องเรียกว่ากระวีกระวาดรีบร้อนด่วนมากเลยไปไหนละ่ะไปละมานะครับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตัลลาทันทีจะไม่นั่งแชร์อยู่จนกระทั่งเครียดจะผูกคอตายอยู่อย่างนั้นเปล่าเราซูนไม่เคยคิดแบบนี้เราซุนไม่เคยหนักใจเครียดอะไรกันขนาดนั้น เราสวนจะหันหน้าเข้าหาลาหาที่ปรึกษาที่ดีที่สุดเรามีเรื่องอะไรหนักใจหันไปปรึกษาคนนั้นคนนี้คนนี้คนที่เราไว้ใจและถามว่ามุสลิมจะไว้ใจใครได้มากที่สุดถ้าคําตอบไม่ใช่เราสุบฮานอตัลละนี่พอเรามีปัญหาหันอาหัรไปหาไอ้นั่นหันไปหาคนนั้นหันไปหาคนนี้หาอะไรไม่เจอคว้ากระบอกปืนเจาะกระบาลตัวเองกินยาเบือ่อกระโดดตึกถามว่านี่คือใช่ทางออกไหมคนที่ไม่ไม,ไม่หันหน้าเข้าหาศาส,สนา แล้วไม่เอาหลักการศาสนาเอาหลักศิลธรรมที่ดีมาอะไรมาแก้ปัญหาคนคนนั้นถือว่าชั่วช้าที่สุดเลยลืมศาสนาได้แม้กระทั่งในยามวิกฤตชั่วช้ามันงล่ะครับชั่วช้ามากๆเลยพูดง่ายๆสมมติเป็นมุสลิมนะครับเกิดปัญหาสอบไม่ผ่านสอบตกมีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับทะเลาะกับภรรยาเกิดอุบัติเหตุเป็นโรคภยัยไข้เจ็บหมอบรักษาไม่หายรักษายากเป็นหนี้เป็นสินแค่นั้นละครับเครียดเอายาเบื่อกอกปาก ชักตายเอาปืนจีก้กระบาลตัวเองยิงไปคมหนึ่งตายชักอยู่กับที่งั้นขึ้นไปติกชั้น4ชั้น5กระโดดลงมา,าวิ่งวิ่งให้รถชนนะครับหรือว่าอะไรผูกคอได้ก็แล้วแต่หาสรรหาวิธีฆ่าตัวตายเพื่อติดจะหนีปัญหาเอาละท่านหนีปัญหาได้ในดุนยานี้จบกันแต่โลกหน้าท่านเจอปัญหาท่านคือตัวปัญหาและท่านก็จะต้องเจอปัญหาคนที่ที่ผมที่ผมกล้าพูดว่าเป็นคนที่ชั่วช้าแบบนี้เพราะอะไรอะ แม้กระทั่งอัลลอฮ์มันยังไม่ไว้ใจเลยใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกถ้ามีปัญหาให้บอกอัลลอฮ์แต่นี่เอ้คนพวกนี้มันคงคิดในใจของมันแหละต่อให้อัลลอฮ์ก็แก่ปัญหาของมันไม่ได้มันเลยอะไรยอมตายดีกว่าหนีปัญหาดังนั้นคนที่เขาศรัทธากับอัลลอฮ์นะเขาไว้ใจอัลลอฮ์เขาฝากกับอัลลอฮ์บ่าวกำลังมีปัญหาบ่าวกำลังหนักใจบ่าวกำลังตันไปหมดแล้วไปไหนไม่ได้ละมื่แปดด้านบอกกับอัลลอฮ์สิครับแต่นี่คนเอ้พวกที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ไว้ใจแม้กระทั่งอัลลอฮ์ เหมือนกับมันนึกว่าต่อให้อัลลอฮ์ก็ช่วยมันไม่ได้งั้นฆ่าตัวตายดีกว่าฉะนั้นผมจึงกล้าที่จะบอกว่าคนที่ไม่เวลามีปัญหาแล้วไม่หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ไม่บอกกับอัลลอฮ์ไม่ฝากกับอัลลอฮ์นั่นแหละครับคนชั่ชๆวอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่านี่นะถ้าเป็นผู้ศรัทธาต้องทําไม่ได้ไอ้คนพวกไม่ศรัทธาน่ะพวกนั้นมันไม่เชื่ออัลลอฮ์มันไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์มันก็เลยไม่บอกไม่ฟ้องไม่อะไรกับอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเรามีปัญหาอุทธรกับอัลลอฮ์สิ กานะรอซ en hey, ูลุลลอฮิสันนลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดาฮะซะบะฮูอัมรุนสอลลาบ่อยครั้งเป็นประจำเลยนะครับหะดีษของท่านฮุดัยฟะรายงานบอกบ่อยครั้งหรือเป็นประจำหรือโอกาสใดคาใดก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลุลลอฮิสันนลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเรื่องฮะซะบะฮูอัมรุนแปลว่ามีเรื่องที่ไปทําให้รอซูลวิตกกังวลหนักใจเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่เครียดๆมาเนี่ยนะครับรอซูลมาเดินวิ่งไปตะโกนอยู่กลางทุ่งกลางนาเปล่า บางคนนะครับเครียดมาขึ้นไปตึกชั้นสูง,งเลยดาดฟ้าไปตะโกนไปแหกปากคิดว่าระบายความทุกข์ในใจได้แล้วครับไม่ใช่ออกไปกลางทุ่งกลางนาไปตะโกนบางคนนะครับขับรถจากกรุงเทพมีเครียดไปขึ้นภูเขาทั้งสูงไปตะโกนบนภูเขาจะระบายอะไรละ่ะถ้าไมไม่บอกกับอัลลอฮ์อะลซลรอลซูลทำยังไงอีลาฮัซบาฮูอัมรุนเวลามีเรื่องหนักใจกับกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกิดกับระซุลเนี่ยซั้นลารอซูลจะละหมาด สแสดงว่าเราซุนแก้ปัญหาด้วยอะไรด้วยวิธีละหมาดนะครับอ้าวว่าฟีฮัดีสินอาคอรในอีกรายงานหนึ่งรัซุนทํำยังไงฟาซีอาอิล่าอัลสลานะครับฟาซีอาอิล่าอัลาสาล่ารัซุนจะกระติกระวีกระวาดรีบรีบอะไรร,ร,รีบไปละหมาดทันทีเลยนะครับนี่คือวิธีแก้ปัญหาของรัซุนนุล,ลลอสส์นุลลอฮสส์ละเบื้องต้นพอแก้ปัญหาทําให้ใจสงบหูตามันจะสว่างขึ้นบางทีเนี่ยปัญหานิดหนึ่งแต่ไอ้ความวิตกความกังวลของเราเนี่ยมองเป็นปัญหาใหญ่ แต่พอเรารู้จักอะไรเรียกสติกับคืนมาละหมาดกูช่วต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เห็นอะไรให้เห็นทางออกเห็นทางสว่างฉะนั้นอัลลอฮ์จึงรับปากกับพวกเรารับประคับปากกับคนที่เชื่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ว่ามายตากินละฮะจะจัลละหูมัครอยาไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์จะต้องหาช่องทางหาทางออกให้วันนี้อาจจะไม่สมหวังไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะมีสเตปต่อไปนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามวันนี้พลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะชดเชยสิ่งที่ดีกว่าให้ นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอสุน,ลสนลุลลอสนนลลออัลสลามท่านเชื่อท่านศรัทธาก็เลยเกิดเป็นเกิดเป็นเป็นเป็นความดีที่ได้กันกับท่านเป็นความสําเร็จที่เขาเรียกว่ามันหาได้อะไรได้ยากมากในสําหรับของสำหรับชีวิตของคนที่อะไรเขาว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของท่านรอสุน,ลสนลุลลอสนนลลออัลสลัมดันั้นเราจึงเห็นนะครับคนที่เวลามีอะไรเครียดสักนิดหนึ่งหันหน้าเข้าอะไรเขา้าเข้าเซเว่นแล้ว คว้ากระป๋องเบียร์มาเอามาสองกระป๋องสามกระป๋องบางคนเบียร์เอามาอยู่กินยันเหล้าบางคนเหล้าไม่อยู่ฉีดยาเข้าไปอีกบางคนง,งคนอย่างนี้ไประบายกับคนนั้นระบายกับคนนี้ลงมือลงไม้ก,กับคนนั้นคนนี้บางทีหนักใจเครียดกับคนหนึง่ง ไปทะเลาะกับอีคนนั้นเรื่องนอกบ้านเครียดนอกบ้านอาภารนเรื่องไปลวไปทะเลาะกับคนในบ้านอ้าวทำทำกับเขาไม่ได้มาลงกับลูกมาทำกับลงกับคนนั้นบางคนอะไรทําคนไม่ได้ฝากแมวตีแมวเตะแมวเตะหมาเตะอะไรไปใหญ่เลยนี่คือคนอะไรคนที่เขาเรียกว่าไม่สอบ,บัตไม่อดทนไม่อดกัน้นแล้วก็ไม่ได้เอาหลักอหมานหลักศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็ภาระหน้าที่ต่างๆของตัวเองเนี่ยน,นะครับไม่รับผิดชอบให้อะไรเ็า่ากอย่างอย่างสมบทบาทของตัวเองแล้วก็ พอหมดความศรัทธาหมดความอดกลัน้นก็ราขาดสติพราขาดสติทีนี้ก็อาศัยสิ่งที่เป็นอบายมุกอ้าวเครียดมีวัฒจะทํายังไงเงินเดือนได้น้อยเงินเดือน,อย,างงานอย่างงู้นอย่างนี้มีนี่มีศินอ้าวทำไมไม่บอกกบอัลลอฮเจาของริสกีลหละไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคนะครับบางคนถึงขั้นอะไรครับค้าสิ่งผิดกฎหมายค้ายาบ้าค้าน่นค้านี่แล้วคิดว่านั่นคือคือความยั่งยืนของชีวิตคือความสุขที่แท้จริงหรืออ้าว เราเครียดเอา,เอา,เอาดื่มเบียรใ์ให้เมาจะได้ลืมแล้วพอสั่งเมาแล้วมันเลิกเครียดเลยปะมันก็กลับไปเครียดอย่างเก่ามันก็ยิ่งสะสมสะสมเรื่อยไปแต่ถ้ารหันมาทําใจให,ใ,หใ,หให้บริสุทธิ์ผุดพองนะครับสร้างกําลังใจที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีกําลังใจในการที่จะต่อสู้และก็รับมือกับปัญหาสามารถที่จะเผชิญกับชีวิตนะครับที่มาที่มันจะเข้ามาข้างหน้าของเราเนในทุกๆปัญหาได้วันนี้ต่ออิงนิดนึง ที่คุยไปนะ่ะคือตามที่รับปากเอาไว้ว่าจะคุยสักสี่้อกก็ครบแลละมันยังมีอีกหลายรายการเลยในเะอกสารที่เตรียมเอาไว้นะครับเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์ใหม่ในหนังสือคงจะถึงมือพี่น้องทุกคนก็อยากจะรวบรวบเอาให้มันสั้นๆน,นะครับเท่าที่เป็นประโยชน์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเวลาในช่วงที่เรารอหนังสือกันอยู่อ่าพี่น้องวันนี้จะคุยถึงคุณโนประโยชน์หรือประโยชน์และคุณโนประการต่างๆของการถือสิทธิ์ที่คุยไปส่วนมากเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของจิตภาพ เป็นอีมานเป็นศรัทธาเป็นรัศมีเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องของจิตภาพหมดเลยแต่วันนี้จะคุยนะครับถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกายภาพทําไปแล้วได้เป็นรูปธรรมเลยทําไปแล้วเห็นเป็นอะไรจับแตะต้องได้อ้าวละหมาดแล้วได้อะไรมั่งหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นเป็นผลงานการค้นคว้าของบรรดานักวิชาการทางการแพทย์นักสังคมนักสุขภาวะอะไรที่เขาพูดพูดกันไว้นะครับก็มีโอกาสไปรวบรวมมาจากจากตามเว็บไซต์จากงาน งานบรรยายงานบทความต่างๆของบรรดาผู้ทรงคุณูตก็สรุปแล้วก็ย่อมาให้พี่น้องหนึ่งเลยนะครับพี่น้องลอง,ลองพิจารณาดูว่ามันจะจริงตามที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าถือผมอ่านมาแล้วก็เห็นว่าเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าจะ,น,าจะน่าจะเขาเรียกว่าถูกต้องนะครับพี่น้องลองพ,พิจารณาดูก็แล้วกันหนึ่งขณะที่ผู้ละหมาดเวลาเรายืนละหมาดพี่น้องยืนยยืนกอดอกใช่ไหมครับการยืนกอดอกยืนตัวตรงกอดอกนะครับ แล้วก็พี่น้องค่อยๆเปลี่ยนท่าอริบทลงมาสู่ท่ารุก,กัวพอรุก,กัวเสร็จพี่น้องงายเงยเงยเงยทียยย่ษะนะครับขึ้นไปยืนตรงแล้วก็ลงมาสยูดแล้วก็ขึ้นมานั่งแล้วก็ลงสยูดเขาบอกว่ากา,การการก้มการเงยการลงสยูดและการนั่งกับพื้นในลักษณะของเป็นสเต็ปสเต็ปพี่น้องเราไปดูลักษณะวิธีแบบนี้เป็นลักษณะวิธีการบริหารร่างกายที่ที่ได้รับการยอมรับในในหลายๆวัฒนธรรม พวกโยคีโยคะเขาก็ฝึกกันแบบนี้เขาไม่ได้ทำพวดพลาดพวดพลาดเปล่านะครับพวกที่เรียนอะไรมวยจีนที่เขาออกกาลังการเขาค่อยๆขยับค่อยๆขยื้นนี่มันนี่คือก็เรียกว่ามันเป็นลักษณะของความอ่อนไหวความนุ่มนวลที่เกิดขึ้นจากอะไรบทท่าเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้พอดูแล้วมันดูแล้วมันเรียบร้อยดูแล้วมันมันผ่อนคลายมันสบายเขาบอกเลยบอกว่าจะทําให้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะข้อกระดูก ที่มันมีใครกว่าม,มีข้อเอ็นยึดนะครับเป็นกระดูกอ่อนยึดไว้เนี่ยจะได้มีโอกาสขยับขยืขย่นนะครับเหมือนกับเหมือนกับที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องกลาศาสตร์ของของเครื่องมือต่างๆนะถ้าพี่น้องไปใช้แรงและ่ะกระแทกปงปังปงปังโคมคคมเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็บุบ,บุเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวก็แตกแต่ถ้าพี่น้องค,อค,อคอ่อยๆทำอ่าเรารู้แล้วเอานะั่นนะตัวนี้มันฝืดมันมีสนิมพี่น้องค่อยๆทำค่อยๆยอดน้ามันมันก็ลื่นมันก็แก่ได้ฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันนะครับ ทั่วสรีระร่างกายของเราเนี่ยโครงสร้างของเราเน,นะครับตามหลักกายภาพแล้วเนี่ยนะครับกลศาสตร์ของร่างกายเนี่ยมันมีข้อต่อทั้งหมดเลยถ้าพี่น้องลงมากระแทกแรงนะครับขึ้นไปพวดพลาดพวดพลาดมีปัญหากับข้อกระดูกต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเวลาเราขยับขยื่อนมันจะช่วยยิ่งช่วยช่วยอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของอริยบทต่างๆเหล่านี้ นะครับในแต่ละวันยิ่งทําจะยิ่งเป็นประโยชน์เหมือนกับเป็นการบริหารร่างกายนะครับเป็นการบริหารร่างกายและที่สําคัญก็คือเป็นข้อสังเกตยอย่างหนึ่งที่มีงานศึกษาค้นคว้างานวิจัยรับรองเอาไว้นะครับสนับสนุนไว้ก็คือมีส่วนช่วยแม้กระทั่งระบบย่อยอาหารนะครับพี่น้องเห็นไหมครับแค่ท่าลงรักกวกวลงสยุดงอท้องแค่นั้นแหละครับช่วยในระบบขอได้การย่อยอาหารให้สามารถทํางานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเพาะอาหารจะหลั่งเอนไซม์ออกมา พี่น้องที่พี่น้องกินนะครับแล้วพี่น้องก็อาหารก็สะสมอยู่นั่นแหละพี่น้องก้มลงรูก,กัวก้มลงสยุด กล้ามเนื้อลำไส้เอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะแล้วก็สารคัดหลั่งต่างๆที่มันจําเป็นเมือกที่อยู่ตามลำไส้ต่างๆเนี่ยพี่น้องครับนี่แหละถ้าอาริโบตต่างๆเหล่านี้ที่ทําเป็นระดับมายืนแล้วก็ลดลดศีรษะลดหลังลงมาแล้วก็ลงสยุดแล้วก็เงยขึ้นไปนะครับเนี่ยมันช่วยปรับความดันช่วยทําให้กล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้ทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับจะทําให้ระบบการดูดซึมอาหารและการลำเลียงสารอาหารไปใช้เป็นประโยชน์ในร่างกายได้อย่างเต็มที่ แล้วก็ไม่ทําให้เกิดการสะสมของกากอาหารนี่สําคัญที่สุดเลยนี่พูดมาทั้งหมดมาจบเรื่องถ่ายอุจจาระนะครับนี่คือละหมาดดีตั้งแต่แรกจนกระทั่งเรื่องเรื่องถ่ายอุจจาระคนที่ละหมาดตรงเวลานะครับคนที่ละหมาดแล้วก็ทิ้งระยะในแต่อารียบทโดยเฉพาะท่ารู้กว่าท่าสุดเนี่ยทิ้งระยะเอาไว้จะช่วยลดอาการสะสมกาก,ากอาหารในลำไส้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้ส่วนปลายทำให้สามารถขับถ่ายได้ง่ายและลดภาวะเสี่ยงต่อโรค อะไรโรคเขาเรียกว่าโรคฤทศีดวงอันนี้ผมเองก็เพิ่งจะรู้และผมไม่ได้รู้เองนะคุณหมอเขาทําเป็นรายงานทางวิชาการเอาไว้นะครับลดอาการท้องผูกอินชาลอมีอีกตั้ง6-7ข้อเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้วบิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอหมะตุลลอฮ์วะบาระกัฮุ